วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Music for You เพลงเพราะๆเพลงดีๆเราจัดเพลงนี้กับคุณส่วนเรื่องเมาส์เราก็มีเราจะเมาส์เรื่องนี้ให้กับคุณสวัสดีครับเนสสวัสดีครับไรโอ้วันนี้ฟ้าสดใสเลยนะครับใช่ค่ะคุณจะไปตัดอ้อยเหรอคะอ้อยไม่ใช่ล้อเล่นล้อเล่นไลฟ์สกอร์ตไลฟ์สกอร์ตครับผมแม่ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ผมโรงเรียนเขาเปิดเทอมกันแล้วโอ้ใช่ค่ะรถเริ่มติดหนักกว่าเดิมแล้วด้วยใช่ครับผมอยากจะมาคุยเรื่องเมื่อก่อนกันดีไหมได้ค่ะย้อนอดีตย้อนอดีตกันอยากรู้ว่าเนสเมื่อก่อนนี่เดินทางยังไงครับผมไปโรงเรียนเนสหรอคะเนสจะนั่งรถยนต์แต่ว่าไม่ใช่รถยนต์ตัวเองเป็นรถยนต์สองแถวก็รถสองแถวใช่ไหมครับค่ะรถสองแถวอะค่ะจะพูดได้เข้าใจยากทำไมเอามาให้มันดูมีราคามากขึ้นเอาเหรอใช่ค่ะโอ้โหแล้วไปคะเดินทางไปเรียนยังไงผมเหรอเดินไม่ใช่เดินโอ้ระดับผมนี่มีคนขับรถให้สบายคุณหนูจริงหรอวินมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านแล้วก็มีคนขับให้ทั้งนั้นอ่ะเล่นละเล่นผมขี่เวฟร้อยไปโรงเรียนครับแต่ยังมีหนึ่งสถาบันใช่ไหมใช่จะพูดไปมีหนึ่งสถาบันที่เขาเพิ่งปิดโรงเรียนธรรมดาเนี่ยเปิดแล้วแต่นี่เขาปิดแต่ว่าเขากำลังจะเปิดการเรียนการสอนปิดรับสมัครนะอ๋อสถาบันอะไรหรอก็คือ True Academy Fantasy Season 12ค่ะเอาไว้ว่าสถาบันนี้ก็ผมเพิ่งปิดรับสมัครไปเมื่อ 5-6 วันที่แล้วเองใช่แล้วแต่เดี๋ยวเราก็จะมีเฟรชชี่เป็น AF 12มาเฉิดฉายนะครับผมในวงการบันเทิงอย่างพวกเราสองคนไงหยุดค่ะอย่างพวกเราใช้คำว่าเฉิดฉายไม่ได้ต้องอะไรครับพูดเราต้องใช้คำว่าเจิดจรัสเจิดจรัสขึ้นมาใช่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 ค่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่ใช่ดาว2ดวงที่จะมาเจิดจรัสเรายังมีเพิ่มมาอีก2ดวงค่ะวันนี้โอ้ใครครับพี่สานิลปออนพค่ะเห็นไหมถึงต้องลุกขึ้นงอเขาแล้วตบมือเลยนะลุกเลยแล้ววันนี้พี่สานิแล้วก็ปอเนี่ยนะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคอนเสิร์ตที่จะถึงก็คือคอนเสิร์ต AF Reunion V1 มันเกิร์ลเขาไม่ได้มาในช่วงนี้ครับผมช่วงหน้าเขามาแน่นอนรอก่อนนะครับสักครู่หนึ่งนะฮะมาติดตามกันครับว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยเตรียมอะไรมาบ้างสำหรับการมา Reunion ในครั้งนี้ใช่แล้วค่ะแต่ตอนนี้ครับผมพักเบรกนะครับผมฟังเพลงเพราะๆนะฮะจากเอฟรุ่นเก่าของเราเองใครอะคะพี่บอยพิษณุครับผมกับเพลงพูดลอยๆครับไปฟังกันเลยนะคะกับพูดลอยๆของพี่บอยพิษณุค่ะว่าฉันยังคิดถึงเธอมากแค่ไหนอาจช่วงเวลาเนิ่นนานแต่ฉันไม่เคยมีใครใหม่และไม่คิดดึงเธอกลับมารู้ว่าเธอก็ไปกับเขาได้ดีก็มีบางครั้งอิจฉาฝากฟ้ายินดีกับเธอที่พบบางคนที่ดีกว่าโชคชะตาคือสิ่งที่ฉันไม่มีฝากบอกว่าฉันอยู่ไว้บอกให้ฉันหน่อยได้ไหมแค่ไม่มีใครยังอยู่ได้ดีฝากบอกว่าฉันอยู่ไว้จะมีฝันร้ายแค่บางทีนอกนั้นดีนอกนั้นดีหมดเลยพูดลอยลอยผ่านลมและฟ้าอีกครั้งให้เธอฟังเพื่อเธอคนนั้นอยากรู้ฝากฟ้าและลมบอกเธอว่าฉันไม่เคยรอเธออยู่รู้แค่เพียงว่ายังคิดถึงเธอ
ว่าฉันอยู่ไว้บอกให้ฉันหน่อยได้ไหมแค่ไม่มีใครถึงไหนยังอยู่ได้ดีฝากบอกว่าฉันอยู่ไว้จะมีฝันร้ายแค่บางทีนอกนั้นดีนอกนั้นดีหมดเลยฟ้าอีกครั้งให้เธอฟังเพื่อเธอคนนั้นอยากรู้ฝากฟ้าและลมบอกเธอว่าฉันไม่เคยรอเธออยู่รู้แค่เพียงว่ายังคิดถึงเธอฝากฟ้าและลมบอกเธอฉันไม่เคยรอเธออยู่รู้แค่เพียงว่ายังคิดถึงเธMusic for you เพลงเพราะๆเพลงดีๆเราจัดเพลงนี้กับคุณส่วนเรื่องเมาส์เราก็มีเราจะเมาส์เรื่องนี้ให้กับคุณคุณมีสโลแกนเหรอใช่ขอต้อนรับพี่สาที่แม่พี่ปอเลยจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลากลับเลยนะคะยังเขาไม่เห็นทำอะไรมาแต่มองหน้าอยู่แล้วนะเราจะให้แนะนำตัวแต่ว่าแนะนำอีกเอาแบบว่าเพิ่งประกวดเพิ่งเข้าบ้านแล้วแนะนำวีว่ามาจากจังหวัดอะไรด้วยปองก่อนก็ได้ครับสวัสดีครับปอมี12ครับผม AF7 ครับผมสวัสดีค่ะเลยจ้าหาพี่ตานี่อย่ายอมสวัสดีค่ะซานิ F6 V6 ค่ะเต้มันต้องงัดเสียงเหรอหวีหกเอฟหกโอ้ยหลังน้ำเลยดีมากมาระลึกความหลังกันหน่อยได้แล้วก่อนประกวดครับผมทำอะไรมาบ้างแล้วมาเข้าประกวดอย่างนั้นรอรู้ว่าประกวดทำไมวะก่อนประกวดทำอะไรมาบ้างแล้วก็มาประกวดยังไงเมื่อก่อนเนี่ยก็เรียนเฉยๆตอนที่ประกวดนี่ตอนนั้นอายุ16เองครับก็เรียนอยู่ที่โคราชตอนนั้นก็ตอนนั้นก็เรียนปกติเลยแล้วก็เป็นคนนึงที่แบบเหมือนก็ดูรายการ AF มาอะไรอย่างเงี้ยมาส่วนพี่นี้บ้างค่ะของพี่นี้ก็เล่นผับค่ะเล่นมา 7-8 ปีก่อนจะเข้ามาประกวดที่จริงความคิดของตัวเองเนี่ยคือไม่ได้คิดจะมาประกวดเดี่ยวเลยเพราะว่าเล่นกับแบนด์ไปถึงปั๊บพอมันประกวดมันก็ได้มาเรื่อยๆแชมป์เลยนี่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องก่อนเข้าบ้านพอหลังออกจากบ้านมาคือไม่ต้องพูดถึงเลยงาน2คนนั้นเยอะอยู่แล้วเราเห็นหน้าจอทีวีบ่อยมากๆอย่างเช่นพี่ซานิเป็นโค้ช The Voice Kids แล้วผมชอบลูกปากใช่เล่นละครด้วยเล่นละครใช่เป็นยังไงบ้างคะพอหลังออกจากบ้านมาเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างโค้ชอย่างเงี้ยค่ะพอผู้ใหญ่เขาเห็นจุดที่เราควรจะทำได้ก็คือเรามาจากเวทีประกวด
น่าจะสอนน้องได้ก็เลยแบบงั้นแบบลองมาเป็นโค้ชของ The Voice ดูไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้มาทำส่วนอย่างละครเนี่ยก็โชคดีมากคนที่เขาเรียกไปทำผู้จัดต่างๆเนี่ยก็เรียกตามคาแรคเตอร์เราก็คือเป็นคนสนุกอยู่แล้วดังนั้นบทที่ได้จะเป็นบทโง่บทก็กลายเป็นแบบเราก็ชอบไปอีกงานนึงเลยแต่ว่าอย่างละครเนี่ยมันก็มีความเป็นตัวเองเข้าไปผสมอยู่หน่อยนึงแล้วเขาก็ซื้องานเราเขาก็เอาหมดเฮ้ยแต่ผมฟ้องไม่แพ้เขาไม่แพ้นะประมาณนึงไม่ได้ขนาดนั้นเป็นไงดีใจไหมก็ดีใจครับคือมันเหมือนเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยชีวิตเนี่ยคือมันเหมือนการที่คนคนนึงมีความฝันแล้ว AF มันให้อะไรกับเรามาเยอะมากมายแล้วก็พอออกมาได้ทำงานต่างๆที่เราแบบคิดไว้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบเปลี่ยนชีวิตไปเลยทำให้เราได้ทำอะไรในสิ่งที่เราอยากจะทำนี่ก็โอ้โหเต็มอิ่มกันแล้วนะใช่ครับผมพักก่อนดีกว่ายังไม่จบไม่ยังไม่อยากกลับเลยอ่ะยังพักก่อนไงเดี๋ยวจะไม่มีเรื่องคุยเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันต่อครับผมมาฟังเรื่องราวประทับใจของเขาแล้วก็คอนเสิร์ต F Reunion จะมีอะไรบ้างนะครับผมเบรกหน้ามีคำตอบแน่นอนใช่ค่ะแต่ตอนนี้นะคะก่อนจะไปพักเลยนะคะเรามีส่งเพลงเพราะค่ะเฮ้ยคนร้องเขาดีมากเลยอ่ะให้เขาส่งเองเลยให้เขาส่งเองเลยเพลงนี้เป็นเพลงที่ตั้งใจมากนะคะเป็นเพลงฮิปฮอปเพลงแรกในชีวิตนะคะแล้วร่วมกันทำกับน้องแป๊บและพี่แม็กซ์รันค่ะเพลงนี้ค่ะ Rock Never Die ฟังกันเลยครับWe'll be fine.
กลับเข้าสู่รายการ Music for You เพลงเพราะๆเพลงดีๆเราจัดเพลงนี้กับคุณส่วนเรื่องเมาส์เราก็มีอยู่เราจะเมาส์เรื่องนี้ให้กับคุณครับผมกลับเข้ามาสู่บรรยากาศการรียูเนียนกันต่อค่ะถามแบบซึ้งๆเลย Academy Fantasia ให้อะไรกับทุกคนบ้างครับก็นั่นแหละให้ชีวิตใหม่เลยคือเหมือนชีวิตเราการใช้ชีวิตเราเปลี่ยนไปเลยจากเมื่อก่อนที่จะเข้าบ้านเอฟอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราก็เป็นเด็กธรรมดาคนนึงแล้วก็ AF เนี่ยทำสิ่งนั้นให้ความฝันนั้นของเราให้เป็นจริงครับของพี่นิดพูดนอกเหนือจากปอแล้วกันอันนี้ปอพูดส่วนหนึ่งไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราได้มากกว่านั้นคือเราได้ครอบครัวเราผ่านมากี่รุ่นเราจะสังเกตเห็นว่าเราคุยกันได้ทุกรุ่นเราไปเที่ยวกันได้หมดเราแบบอยากจะสอนน้องว่าแบบเฮ้ยถ้าเจออันนี้อดทนนะอย่างเงี้ยคือเพราะเราเจอมาเราถ่ายทอดให้กับน้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ไปมากกว่านั้นมันคือครอบครัวมันคือมิตรภาพโอเควันนี้ก็เต็มอิ่มนะพูดถึงคอนเสิร์ตกันบ้างเราจะได้พบอะไรความเป็นพิเศษของคอนเสิร์ตนี้คะปอเล่าก็ได้เจอศิลปินที่ตัวเองรักแน่นอนครับผมทุกคนเนี่ยจะมามันหาไม่ได้อีกแล้วที่จะแบบมี AF 100กว่าคนที่จะมายืนบนเวทีแล้วคือเราจะได้มาซึมซับบรรยากาศเก่าๆด้วยกันมาเห็นแบบซีนต่างๆอยู่บนเวทีซึ่งแต่ละซีซั่นเนี่ยเขาคิดกันมาแล้วว่าเราจะเอาอะไรที่แบบมันน่าคิดถึงทั้งตัวเราเองแล้วก็คิดว่าแฟนๆน่าจะคิดถึงเนี่ยมาให้เจอกันบนเวทีอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวให้พี่นิฝากถึงกลุ่มแฟนคลับหน่อยคือบอกว่าวันนั้นพี่นิพูดประทับใจเหมือนกันนะที่อยากจะเห็นเขารียูเนียนกันเหมือนกันนอกจากศิลปินจะได้เจอกันแต่สิ่งที่มันสำคัญไปกว่านั้นก็คือเวลาที่แฟนคลับมารวมตัวกันเราจะเห็นพลังที่ยิ่งใหญ่ออกมาไม่ใช่แค่คุณนะที่เห็นเราแล้วรู้สึกอุ้ย130คนมาอยู่แต่เป็นเราสิที่ต้องรู้สึกว่าคุณยังอยู่เหรอเนี่ยเราอยากเห็นสิ่งนี้จริงๆก็มากันเยอะๆนะคะใช่แล้วค่ะก็อย่าพลาดนะคะวันที่6มิถุนายนนี้นะคะที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะใครยังไม่มีบัตรรีบซื้อบัตรกันได้แล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยใช่ครับผมโอเคค่ะนี่ต้องขอบคุณพี่ชานีแล้วก็ปอมากๆเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยแต่ว่าต้องส่งท้ายด้วยเพลงนี้ของเขาเพลงนะคะพี่เพลงนี้เขาดังมากเลยติ๊งนี่สุดๆไปเลยจ้ะที่ฟังตลอดติ๊งร้องไงนะติ๊งนี่โอ้เดี๋ยวครับเดี๋ยวฟังเพลงติ๊งกันดีกว่าวันนี้เขาเป็นแค่ติ๊งแล้วว้ายไม่ยอมขึ้นมาทำไมเล่าอย่าลืมนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทางช่อง True For You กับรายการ Music For You สำหรับวันนี้พวกเราลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าววันนี้ก็เป็นแค่ติ๊งขอใช้สักติ่งติ่งสักสองติ่งเพื่อวัดไรเธอจะพิงพิง
ใครก็บอกไปว่าเป็น FC ครับผมวันนี้เขาเป็นแค่หนึ่ง